ในวิดีโอนี้พบกับเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนของซูเปอร์แมนวันไนท์สแตนของคลาร์กเคนต์บนเรือสำราญจุดเริ่มต้นการเป็นฮีโร่ของซูเปอร์แมนและการพบกันครั้งแรกของชาย2คนที่จะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขาแบทแมนและเล็กซ์ลูเธอร์สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Doom Bear Cave ถ้ำหนึ่งในรกวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเรื่องของ Superman American Alien ออกจากตอนที่แล้วกันที่พูดถึงชีวิตของ Clark Kent ใน Smallville การเรียนรู้พลังของเขาและจุดเริ่มต้นการเป็น Superman สำหรับตอนที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยจะเน้นไปที่ Clark Kent ที่กำลังโตเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็เรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยต้องการจะทำอะไรเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นชีวิตของ Clark Kent ใน Metropolis ครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับคลาร์กเคนต์ในวัย19ปีเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบไฮสคูลมาหมาดๆเลยครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นพ็อกออฟเดอะทาวน์ประจำเมืองสมอลวิลล์หลังจากที่เขาถูกหวยได้รับรางวัลแพ็กเกจเที่ยวสุดหรูที่เกาะบาฮามัสครับซึ่งคลาร์กเองเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาจะได้เดินทางออกจากบ้านเกิดของเขารวมไปถึงเป็นการพักใจหลังจากที่เขาอกหักจากลาน่าเพื่อนสาวของเขาแต่ทริปการพักผ่อนของเขาเนี่ยก็ยิ่งยุ่งไปกว่าเดิมครับเพราะว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยเกิดขัดข้องแล้วก็ตกลงกลางมหาสมุทรครับซึ่งคลาร์กเองเนี่ยก็ได้ช่วยนักบินขึ้นมาได้แล้วเขาก็พบว่ามันมีเรือยอทต์ลำใหญ่ๆอยู่ใกล้ครับซึ่งไอ้เครื่องบินที่ตกของคลาร์กเนี่ยมันก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนบนเรือมากเลยไอ้เรือยอทต์ลำเนี้ยเขากำลังปาร์ตี้กันอย่างบ้าคลั่งเลยครับข้างบนเนี่ยก็มีพวกแบบว่าไฮโซนางแบบอะไรแบบนี้จำนวนมากเลยแล้วคลาร์กเองเนี่ยที่ขึ้นไปบนเรือก็ถูกเข้าใจผิดว่าเขาคือบรูซเวนมหาเศรษฐีที่เป็นคนจัดงานนี้และวันนี้เนี่ยก็เป็นปาร์ตี้วันเกิดของเขาโอลิเวอร์ควีนเพื่อนสมัยเด็กของบรูซก็ได้เข้ามาทักเขาซึ่งไอ้เจ้านี่แหละครับที่เป็นตัวการที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันว่าคลาร์กเคนต์ก็คือบรูซเวนในระหว่างที่คลาร์กเนี่ยกำลังแดกอยู่นั้นเนี่ยก็มีสาวคนนึงเนี่ยมาช่วยเขาไว้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือบาร์บาร่ามินาว่าเธอเนี่ยรู้ว่าคลาร์กไม่ใช่บรูซเวนเพราะว่าไม่มีใครเคยเจอบรูซเวนมาตั้งแต่เขาอายุ12แล้วถึงแม้ว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดใหญ่โตและเชิญคนในสังคมชั้นสูงมามากมายซึ่งเธอเองเนี่ยก็เข้าร่วมทุกปีแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่บรูซเวนตัวจริงจะโผล่มาพวกเขาแค่ต้องการจะพูดได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของบรูซเวนและได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสุดเจ๋งของปีฉันคิดว่าเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละนายก็ลองเป็นบรูซเวนสักวันจะเป็นไรไปซึ่งมันก็ทำให้คลาร์กคิดครับและเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปลอมตัวเป็นบรูซเวนแล้วก็เอนจอยกับชีวิตปาร์ตี้ของไฮโซดูสักวันแต่พอยิ่งเขาเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคลาร์กก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าพรีเวลเลจของคนรวยอ่ะมันแตกต่างกับชีวิตที่เขาเติบโตมาขนาดไหนชนชั้นสูงที่ใช้ชีวิตไปวันๆระหว่างที่โอลิเวอร์เนี่ยก็เก็บเอาคาเวียร์จานละเป็นหมื่นมาให้เขากินคลาร์กก็คิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเด็กในสมอลวิลล์ที่โดนไฟไหม้แล้วคนในเมืองเนี่ยก็ช่วยกันเรียรายเงินมาบริจาคไอ้ค่ารักษานั้นเนี่ยราคาเท่ากับคาเวียร์ที่โอลิเวอร์กำลังกินอยู่เลยเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกลงคลาร์กก็ได้มาคุยกับมินาว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆคลาร์กก็เล่าว่าเขาเนี่ยโตมาในฟาร์มแล้วก็กำลังคิดว่าจะเรียนต่อเป็นสัตวแพทย์เขาคิดว่าสัตว์เนี่ยต้องการความช่วยเหลือว่ามันรักษายากกว่าคนมันน่ะไม่สามารถบอกเราว่าเป็นอะไรได้แล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยพวกมันส่วนมินาว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเธออยากเป็นนักโบราณคดีถึงแม้ว่าคนอื่นในครอบครัวเธอเนี่ยจะคิดว่ามันบ้าบอสำหรับคนที่มีฐานะอย่างเธอแต่ว่าเธอเองเนี่ยอยากจะได้เป็นตัวของตัวเองอยากเป็นคนพิเศษและแตกต่างเธออยากที่จะมีความสามารถในการกุมชะตาชีวิตของตัวเองได้หลังจากที่พวกเขาเปิดใจคุยกันคลาร์กและมิมินาว่าก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าเดิมหลังจากที่พวกเขาเสร็จกิจวันไนท์สแตนทั้งคู่ก็ได้ออกมาดอนดูดาวบนดาดฟ้าเรือคลาร์กที่กำลังเมาก็ได้ตะโกนขึ้นไปบนฟ้าหาพ่อแม่ที่เขาไม่เคยเจอเพื่อบอกเขาว่าตัวเขาอะมีความสุขดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้คลาร์กคิดได้ว่าเขาไม่ควรจะอยู่แค่ในสมอลวิลล์อีกต่อไปแล้วเขามาอยู่บนดาวดวงนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาอยากจะพบเจอและเข้าใจผู้คนจากดินแดนต่างๆมากขึ้นถ้าเขาได้พูดคุยชักจูนคนที่มีอำนาจและเงินตราพอที่จะสร้างความแตกต่างได้เหมือนอย่างคนรวยบนเรือลำนี้โลกใบนี้ก็อาจจะดีขึ้นได้เขาอยากจะใช้พลังของเขาในการช่วยเหลือผู้คนให้ได้ดีที่สุด
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเมาหนักมากเลยแล้วก็กำลังจะแวะเข้าไปห้องน้ำแต่ปรากฏว่าเขาเปิดประตูห้องน้ำไปเนี่ยเขาก็พบกับมือสังหารที่มันดักรออยู่ Deathstroke ได้รับงานมาจากคาร์มายน์ฟาลโคนี่ให้มาฆ่าบรูซเวนซึ่ง Deathstroke เนี่ยได้วางยาในเหล้าเอาไว้แล้วแต่เมื่อเห็นบรูซเวนตัวปลอมเนี่ยยังไม่ตายเขาจึงเข้ามาจัดการด้วยตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ปกติเดสโตรกก็โดนคลาร์กเนี่ยดีดกระเด็นออกจากนอกเรือไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ค่อยกลับมานอนกับมินาว่าบนดาดฟ้าพอรุ่งเช้ามาถึงที่ท่าจอดเรือคลาร์กก็ได้ลงไปจากเรือแล้วบอกลากับมินาว่าซึ่งคลาร์กเนี่ยก็ได้ชวนเธอให้หนีไปด้วยกันเขารู้ว่าเธอไม่ชอบใช้ชีวิตไฮโซแบบที่เป็นอยู่แบบนี้ถึงแม้ว่าเธอจะปฏิเสธไปก็ตามแต่ทั้งคู่เนี่ยก็หวังว่าพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้คลาร์กล้มเลิกแผนการเป็นสัตวแพทย์และเริ่มคิดถึงอนาคตในรูปแบบใหม่รูปแบบที่จะทำให้เขาใช้พลังได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดแล้วฉากก็ตัดไปยังปราสาทบนเขาฮิมาลัยบรูซเวนตัวจริงที่กำลังฝึกกับเรชอัลกูอยู่ก็ได้รู้ข่าวของตัวปลอมบนเรือพร้อมกับคำถามว่าไอ้ตัวปลอมคนนั้นน่ะมันเป็นใครกันแน่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงรู้จักออลิเวอร์ควีนกันดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครเขาก็คือกรีนแอโร่นั่นเองส่วนบาบาร่ามินาว่าเนี่ยก็คือชีต้าตัวละครที่เราจะได้เห็นกันในหนัง Wonder Woman ภาคใหม่ในปีนี้ครับตอนนี้คลาร์กที่เรียนมหาลัยจบแล้วก็ได้มาทำงานเป็นอินเทิร์นให้กับ Daily Planet ซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงาน Cerberus Summit งานประชุมครั้งสำคัญของ3มหาเศรษฐีหนุ่ม Oliver Queen Bruce Wayne และ Alexander Luthor ซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นประเด็นอย่างมากในสังคมเพราะว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่โอลิเวอร์ควีนจะให้สัมภาษณ์หลังจากเขากลับมาจากการติดเกาะและการปรากฏตัวครั้งแรกของบรูซเวนต่อหน้าสื่อที่งานนี้คลาร์กก็ได้พบกับโลอิสเลนนักข่าวสาวจากอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังบ่นถึงการแถลงข่าวที่มีแต่ PR ไร้สาระไม่มีเนื้อหาอะไรสักอย่างซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยโอลิเวอร์ควีนที่ผ่านมาใกล้ๆก็จำบรูซเวนตัวปลอมได้แล้วก็เรียกเขาให้มาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่เล็กซ์คอร์ปด้วยกันซึ่งตอนอยู่บนฮอเนี่ยคลาร์กก็ได้บอกความจริงเรื่องมันเหลือแต่โอลิเวอร์เนี่ยรู้อยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าจะให้โอกาสคลาร์กในการให้สัมภาษณ์เป็นคนแรกซึ่งตัวโอลิเวอร์เองเนี่ยก็ได้พูดถึงเหตุการณ์บนเกาะที่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไปทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขาสามารถที่จะทำดีให้กับผู้คนอื่นได้ด้วยฐานะที่เขามีดีกว่าคนอื่นเขาต้องการที่จะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเมื่อฮอมาถึงเล็กซ์ลูเทอร์ก็ได้มารอพวกเขาที่ลานจอดโอลิเวอร์เนี่ยจึงเข้าไปขอให้เล็กซ์ให้สัมภาษณ์กับคลาร์กเคนสักหน่อยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ตอบตกลงเล็กซ์ก็ได้พูดถึงภาระหน้าที่ของผู้มีอำนาจรวมไปถึงผู้มีความสามารถเหนือคนอื่นเนี่ยจะต้องออกมาดูแลและควบคุมคนที่ด้อยกว่าให้เรียบร้อยเมื่อเดินคลาร์กถามคำถามจี้ถึงคนอื่นๆในการประชุมเล็กซ์ก็ได้ด่าบรูซเวนและโอลิเวอร์ควีนที่มีแต่เงินแต่โง่ไม่รู้จักใช้ดีแต่ว่าใช้เงินพ่อแม่ไปวันๆไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรได้เลยคนแบบนี้เนี่ยพอเงินหมดแล้วก็จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่ว่าเล็กซ์ลูเทอร์จะไม่มีวันหายไปไหนเพราะว่าเขาเนี่ยเหนือคนอื่นๆเขาสร้างบริษัทมาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยก่อนที่เขาเนี่ยจะไล่คลาร์กออกไปจากลิฟต์ซึ่งทำให้คลาร์กเนี่ยติดอยู่บนชั้นห้องเลี้ยงเด็กซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งที่ดูฉลาดเกินวัยและสงสัยว่าทำไมคลาร์กเนี่ยถึงเดินแปลกๆพยายามที่จะเดินให้ตัวเล็กลงทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนตัวสูงใหญ่คลาร์กก็จำขึ้นมาได้ว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยคือดิ๊กเกรสันดิ๊กเกรสันเด็กที่บรูซเวนรับมาเลี้ยงซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะหาข่าวจากเด็กคนนี้ดิ๊กก็ได้ท้าคลาร์กว่าให้ทายว่าในกระเป๋าเนี่ยเขามีอะไรถ้าทายถูกเนี่ยจะยอมให้สัมภาษณ์ซึ่งคลาร์กเองเนี่ยก็ตอบได้ง่ายๆด้วยการใช้สายตาเอ็กซ์เรย์ทั้งคู่จึงได้มานั่งคุยถึงเมืองก็อตแธมบรูซเวนและเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองทั้งคาร์มายน์ฟาลโคนี่อัสวอลด์คอปเปอร์พอตและเดอะแบทแมนซึ่งดิ๊กเนี่ยก็ได้บอกว่าแบทแมนเนี่ยทำให้เมืองไม่สมดุลเพราะว่าแบทแมนเนี่ยก็เหมือนเป็นปีศาจครับเป็นบูกี้แมนที่คอยออกมาหลอกหลอนโจรแต่ว่าแบทแมนเนี่ยมีแต่จะสร้างความกลัวไม่ได้ทำให้คนดีเนี่ยดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วโจรเนี่ยก็มีแต่จะโหดร้ายมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับแบทแมนดิ๊กคิดว่าแบทแมนเนี่ยต้องการด้านตรงข้ามที่เป็นแสงสว่างคู่ไปกับแบทแมนที่เป็นดังความมืดเหมือนกับความกลัวและความหวังพอจบงานแล้วเนี่ยคลาร์กที่แฮปปี้กับข่าวที่หาได้ในวันนี้ก็รีบบึ่งกลับมาบ้านแต่ว่าระหว่างที่เขากำลังเขียนสรุปอยู่นั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยแบทแมนที่มีคำถามมากมายว่าเขาเนี่ยเป็นใครทำไมถึงปลอมตัวเป็นบรูซเวนแล้วจัดการกับเดสโตกได้ยังไงรวมไปถึงใบเกิดที่เป็นของปลอมแต่ว่าคลาร์กเนี่ยก็ได้จัดการกระชากหน้ากากของแบทแมนออกมา
เผยให้เห็นใบหน้าของบรูซเวนก่อนที่เขาจะใช้จังหวะนั้นหนีออกไปได้เช้าวันนั้นโลอิสเลนก็ได้โทรมาหาเขาและชวนให้มาร่วมกันเขียนรายงานข้อมูลด้วยกันจะได้เป็นชิ้นงานที่ดีกว่าเดิมและสร้างกระแสสังคมได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคลาร์กก็คิดแต่เรื่องที่ไอ้หนูดิกบอกบางทีเขาอาจจะเป็นแสงสว่างและความหวังได้เขามองไปที่ผ้าคลุมของแบทแมนแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างในตอนหน้าของอเมริกันเอเลียนคลาร์กเห็นได้เริ่มต้นการเป็นซูเปอร์แมนอย่างเต็มตัวแล้วจะต้องกลับมาเจอเพื่อนเก่าจากสมอลวิลล์ที่พวกเขาเนี่ยกำลังเป็นห่วงแล้วก็กังวลว่าการที่เป็นฮีโร่เนี่ยจะนำมาซึ่งอันตรายต่อคลาร์กและบทพิสูจน์ของการเป็นฮีโร่ของเขาเมื่อซูเปอร์แมนต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเมื่อโลโบมาเยือนเมืองเมเทอร์โพลิสถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้แล้วผ่าน Patreon สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ